พวกเราทั้ง3คนมาจากโรงเรียนนาดารุณค่ะวันนี้พวกเราทั้ง3คนจะมาทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะว่าระบบนิเวศของสัตว์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือผู้ล่าและเหยื่อดังนั้นถ้าสัตว์มีผู้ล่าและเหยื่อจึงต้องใช้วิธีการพลางตัวค่ะสัตว์ใช้วิธีการพลางตัวเพื่ออยู่รอดและสามารถหาเหยื่อได้ตามธรรมชาติค่ะดังนั้นในวันนี้นะครับพวกเราก็จะมาทำการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องการพลางตัวของสัตว์ครับขั้นตอนที่1 นะครับนำกระดาษคาร์ดสต็อกวาดลวดลายต่างๆครับเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะนำดินเบามาปั้นให้เป็นรูปต่างๆค่ะจากนั้นนะคะก็นำปากกาเมจิกไปวาดลวดลายบนดินเบาแล้วเรามาวางในกระดาษก็จะเห็นว่ามันพางตัวค่ะไม่ยากเกินไปสามารถลองไปทำดูได้นะคะ